สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุฎนาขามจังหวัดสกลนคร